รายการผู้เช้าข่าวสปทประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับดร.อัมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะมาร่วมพูดคุยและอัปเดตข้อมูลข่าวสารในช่วงเลขาธิการกปทพบเพื่อนครูและพบกับดร.เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยวันทีมสปทจะพาคุณผู้ชมไปรับชมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นในวิชาประวัติศาสตร์เหลียวหลังแหล่หน้าย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองแพร่กับตอนที่1ที่มีชื่อตอนว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่การเรียนรู้ Active Learning ของโรงเรียนบ้านร้องกวางจันทิมาคมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1และในช่วงแจ้งข้อราชการจากสปท.ท่านจะได้พบกับนวัตกรรมการสอนหลักภาษาด้วยเพลงของโรงเรียนบ้านชุมทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1อาชีวะนวัตวิถีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมการอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตก OBEC Young Readers for SDGsการติดตามนโยบายเร่งด่วนของสปท.โครงการพาน้องกลับมาเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิท่านสามารถร่วมติดตามรับชมรายการผู้เช้าข่าวสปท.ประจำวันพุธที่20กรกฎาคม2565ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปค่ะ